ังจากที่เดือนที่แล้วเราเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดิฉันแอบคราวนี้เราก็ได้มาเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งดิฉันไม่เคยคิดว่าดิฉันจะชอบหรือเคยคิดว่าดิฉันจะรักแต่พอเจอกันครั้งแรกเขาคนนี้สามารถทำให้ดิฉันประทับใจได้ด้วยการที่เขาเดินมากอดดิฉันแล้วก็หอมแก้มกันเอ๊ะนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราอยากจะรู้จักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ดิฉันหลงรักอยู่ครับน้องตี3ที 3 ต่อโต้งเต้ตีเป็น3ต่อที่เรารวมกลุ่มกันตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตนี้เราจะไม่ทิ้งกันไปไหนเอาล่ะครับพี่ต้องยอมรับว่าพี่ไม่เคยสนใจเราไม่เคยรู้จักตีหรือเดือนเกี้ยวเดือนหรือซีรีส์นี้มาก่อนนะครับจนกระทั่งมาได้มาทำงานด้วยแล้วก็ได้รู้จักก็พอมาเจอตัวแฟนคลับอาจจะรู้จักตีดีกันในระดับนึงแล้วว่าตีเป็นใครมาจากไหนแต่กูไม่สนใจไม่รู้จักอยากจะทำความรู้จักตรงนี้และพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้หรือรู้แค่ผิวเผินเกี่ยวกับตีวันนี้เราจะมารู้จักกันมากขึ้นกับเพจพูดตรงๆพูดตรงๆกับน้องตีน้องตีว่าที่สามีใครไม่รู้ตีเป็นใครชงเกตีเป็นใครมาจากไหนครับผมครับตีก็เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่ตงแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่มาตลอดชีวิตเลยเพิ่งจะมาย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยตั้งตอนเรียนปริญญาตีครับผมตีเรียนที่ไหนครับตีเนี่ยตอนนี้เรียนเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบแล้วใกล้จบแล้วครับเลยจบหนึ่งใช่ครับแต่จริงก็คือเป็นเด็กซื่อครับผมตอนปีแรกเนี่ยอยู่คณะนิเทศศาสตร์มอกรุงเทพครับผมใช่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เลยตอนนั้นเรียนจริงๆน่าจะบอกว่าน่าจะบอกว่าตีมากกว่าวันนิเทศมองเทศใช่ไหมใช่เพื่อนก็ถามว่าย้ายทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปถึงย้ายมาก็อยากมาลองดูหลายๆมาหลายมั้งครับผมในกรุงเทพแล้วก็เลยอยากจะรู้จักสาวทุกมหาลัยว่างั้นใช่ครับต้องไปครอบคลุมครับผมสร้างคอนเนคชั่นครอบคลุมเลวครับก็เพื่อนมาชักชวนให้สอบแล้วคราวนี้สอบติดก็เลยแบบเอ้ยก็เป็นหนทางที่ดีนี่หว่าที่เราจะได้เข้ามอเกษตรเพราะว่าเองก็ชอบมอเกษตรด้วยครับแล้วเรียนเกษตรศาสตร์คณะอะไรครับเรียนคณะสังคมศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาครับผมจิตวิทยาใช่มองดูต้องดูกันลึกๆครับผมแล้วมองดูลึกๆคือจะบอกว่าถ้าเรียนจบจิตวิทยาไปแล้วตีไม่ได้ทำงานในวงการคิดจะทำอะไรต่อก็เรียนต่อมะเรียนต่อทางด้านจิตวิทยาต่อจริงๆก็จบก็ดีใจมากๆเลยครับผมแล้วก็กะว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวที่ตัวเองชอบดีแล้วแหละคือถ้าสมมติว่าไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาแล้วแบบวันนึงมาเป็นคุณหมอตีดูแลเรื่องจิตเวชดูแลคนไข้นั่นกูว่ากูยอมบ้า กูยอมเป็นบ้าดีกว่าให้ดีเป็นหมอถ้าตีเป็นหมอกูยอมเป็นบ้ากูอยู่กันนะกูไม่รักษากูขอเป็นบ้าอยู่นี่เลยมีคนหัวร้อนแรงครับผมเป็นเหงื่อทะลุจอครับผมที่บ้านมีคนที่บ้านมี6คนครับก็มีอาม่ามีป้าป้ามีแม่มีเจ้ครับผมมีผมแล้วก็มีน้องชายตีเป็นผู้ชายคนกลางใช่ครับมีพี่สาวมีน้องชายเป็นเด็กดื้อมาตีดื้อมากดื้อยังไงดื้อยังไงดื้อสอนเกเรสอนไม่ฟังสอนไม่ฟังครับผมสอนฟังครับผมแต่ไม่ทำครับผมแล้วเคยอย่างนี้ดื้อขนาดนี้เคยโดนดุเคยโดนตีโดนไม่เรียวลงมั้ยโดนประจำเลยครับก็คือถ้าดื้อเนี่ยป้าก็จะเอาก้านมะยมที่บ้านมามัดรวมกันให้มันนั้นนะแต่พี่ชอบเลยครับผมคือสังคมไทยเนี่ยพี่เนี่ยเกิดและโตมากับการที่โดนแม่ตีโดนครูตีถ้าเกิดทำผิดนะครับซึ่งมันก็แตกต่างจากสังคมเมืองนอกสังคมเมืองนอกนี่คือพ่อแม่ไม่สามารถตีลูกได้เขาผิดกฎหมายเขาโดนจับเขาลูกเขาฟ้องอะไรทันทีเลยนะซึ่งเขาก็เกิดและซึ่งมันก็เกิดกลายเป็นมันคือวัฒนธรรมของเขาเราก็ไปว่าไม่ได้แต่ในเดียวกันวัฒนธรรมของเราก็ไม่เห็นว่าเราจะต้องจำเป็นว่าเด็กไทยจะต้องเรียนแบบเด็กฝรั่งที่แบบพ่อแม่ตีไม่ได้เงี้ยคือไม่รู้ดิพี่มีความรู้สึกว่าการที่พ่อแม่ตีอบรมสั่งสอนลูกด้วยเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่โดนทำโทษเหตุผลที่โดนตีเพราะอะไรแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราได้ดีไม่รู้พี่ยังเชื่ออยู่ว่าเด็กได้ดีด้วยการที่ถูกอบรมด้วยการตีด้วยการโดนลงโทษอย่างนี้บ้างเถอะครูสามารถตีเด็กได้แต่หมายความว่าครูก็ต้องมีเหตุผลพอในการที่จะลงโทษโดนตีโดนดุที่มากที่สุดในเรื่องอะไรน่าจะเป็นเขาพยายามจะสอนอะไรแล้วเราก็แบบ
ไม่ฟังเลยแบบหัวชนฝาไม่สนใจก็คือจะทำตามที่ตัวเองคิดอย่างเดียวแล้วเวลาเขาดุเลยเคยแบบวิ่งหนีออกนอกบ้านไหมวิ่งหนีขึ้นห้องแล้วล็อกประตูอ๋อครับผมแล้วไม่สามารถวิ่งแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็ไม่ได้ใช่แต่ตอนโตก็โบกอ๋อไม่อยู่แล้วโบกโบกรถไปเลยน้ำตาไหลพาเวลาถ้าไม่เคยเหตุการณ์อย่างนี้ไหมว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยคิดว่าตีทำผิดแต่ในความรู้สึกของตีคือตีไม่ผิดก็ประจำเลยแล้วรับมือมันยังไงอ่ะคืออธิบายไหมก็พูดด้วยเหตุผลครับแต่ว่าด้วยการที่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองอย่างคนก็ต่างจะไม่ค่อยฟังเหตุผลของกันและกันเท่าไหร่ก็จะเอาเหตุผลตัวเองเป็นใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมครับแล้วก็ยอมมาพูดกันดีๆแล้วก็ขอโทษใช่ครับนี่คือครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงให้เป็นแบบนี้ถูกไหมใช่เออน่ารักดีออกนี่ออกมาตีเคยทำให้ครอบครัวเสียใจไหมถ้าเป็นเรื่องหนักๆน่าจะยังครับเขาไม่ได้มาสติ๊กว่าเธอจะต้องทำแบบนี้เธอต้องเรียนให้ได้เพราะว่าเราเป็นคนกลางด้วยคนกลางจะเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยคาดหวังเพื่อนเหมือนเขาเห็นว่าเราแบบทำอะไรได้แบบแทบจะทุกอย่างคือตีทำได้ทุกอย่างเลยงานบ้านงานหลักหรือว่างานที่หน้าบ้านช่วยหน้าร้านตีก็ทำได้หมดเลยเคยหนีเที่ยวกลางคืนไม่เคยเลยพ่อแม่ไม่เป็นห่วงเรื่องเที่ยวกลางคืนของตีเลยเพราะว่าตีอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตีไม่ชอบอยู่แล้วไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่และชีวิตนี้เคยเข้าผับมั้ยเคย6ครั้ง6ครั้งในชีวิตปีนี้เดี๋ยวโทษปีนี้ตีอายุเท่าไหร่แล้วอายุ23แล้วครับเกิดมา23ปีเข้าผับ6ครั้งตอนกูอายุ23นี่กูเข้าไปเป็นร้อยเลยนะเอาไม่ใช่หมื่นเหรอเจอบ้าเออฉันเข้าผับโอ้ยอายุ13ฉันก็เริ่มสูบบุหรี่ฉันก็เริ่มกินเหล้าแล้วนะเออฉันเลวเนาะปกติได้คุยกับครอบครัวทุกเรื่องป่ะก็แทบจะทุกเรื่องนะครับแต่ว่ามีบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะไม่บอกให้ใครและถ้าสมมติว่าเรื่องส่วนตัวนี้มันส่งผลกระทบกับชีวิตของเราเราก็จะไม่ปรึกษาเขาไม่เลยคืออะไรที่เป็นเรื่องสำคัญหรือว่าการตัดสินใจของตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัดสินใจเองดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นคนที่เผชิญกับมันเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจเองเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราตัดสินใจได้เคยตัดสินใจผิดพลาดไหมเคยครับตัดสินใจผิดพลาดก็มีอยู่บ้างครับแล้วแก้ไขมาได้ยังไงก็ยอมรับมันแล้วก็เอาสิ่งที่ผิดพลาดอ่ะมาแก้ไขครับผมเมื่อไม่ให้อนาคตอ่ะมันไม่ให้มันเกิดอีกแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือกำลังใจของคนรอบข้างคือเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเรามีกำลังใจคนรอบข้างคอยพูดให้กำลังใจถึงแม้ว่าเขาจะช่วยอะไรไม่ได้เขาให้กำลังใจเราเขาอยู่ด้วยเวลาทุกข์ใจหรือว่าเสียใจเงี้ยแค่นี้ก็ดีแล้วครับต่อไปนี้ตีจะมีพี่โต้อยู่ข้างได้เนื่องจากพี่เต้นั่นบางทีเขาก็ไม่ค่อยสนใจตีใช่พี่เต้ชอบเพตีครับชอบเพตทำไมอ่ะชอบเพตีตีอยู่พี่ต้งดีกว่าอ่ะดีมากน่ารักที่สุดเด็กบ้าเด็กสีทะเลเด็กสีทะเลกินกันมีอะไรที่อยากบอกกับครอบครัวส่วนใหญ่ถ้าแฟนคลับเนี่ยก็จะเห็นตีแบบบอกรักบอกอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบอกเลยว่าสำหรับครอบครัวเนี่ยตีรักครอบครัวก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยทำเลยคือการบอกรักครอบครัวตีเป็นคนพูดคำว่ารักยากมากแม้กระทั่งแฟนเองเมื่อก่อนครับที่มีแฟนนะครับตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเลยนะเรายังไม่พูดถึงเลยนะเราจะพูดถึงในตอนต่อไปใช่ก็เป็นคนที่ใช้คำว่าใครใช้คำพูดเนี้ยยากขอบคุณนะง่ายขอโทษก็ยากรักก็ยากครับเวลามีปัญหามีอะไรกันอ่ะชอบพูดขอโทษยากแต่จริงในใจอ่ะรู้สึกขอโทษรู้สึกผิดรู้สึกแบบอยากจะพูดว่าป้าแม่ขอโทษนะอะไรเงี้ยทั้งหมดนี่คือแบบลูกรักปานแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่รักนะอะไรเงี้ยรักจริงๆแต่ว่าไม่พูดใช้สายตาส่งไปว่าอยากพูดแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะปากมันแข็งเป็นคนปากแข็งครับต้องให้พี่เต้จูบมั้งปากเต้แข็งชงเก่งจริงๆเลย เป็นบาร์เทนเดอร์ได้นะครับผมเบื่อจังเลยผู้ชายปากแข็งดีกว่าเหงือกแข็งครับผมอ้าวตายไปโดนการทำงานในวงการเป็นยังไงบ้างตอนนี้